ะเป็นยังไงถ้าเจอเจ้าหญิงดิสนีย์มาเอาชีวิตรอดจากชักกี้สุดหลอนอะไรก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะถ้าเชียร์เจ้าหญิงพระองค์ไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะและนี่ค่ะตุ๊กตาผีชักกี้ของเรานะคะแต่ว่าน้องเนี่ยยังเด็กอยู่เลยนะคะมาดูกันว่าตุ๊กตาผีเด็กๆแบบนี้เนี่ยจะสามารถฆ่าเจ้าหญิงได้ด้วยหรอโอ้โหดูสิคะว่าขนาดแค่เดินอ่ะยังไม่แข็งเลยนะคะเจ้าหญิงของเราเนี่ยต้องรอดแน่ๆเลยใช่ไหมไหนดูซิว่าเขาเดินมาที่ใครเขาเดินมาที่ใครเขาเดินมาที่ซินเดอเรลล่าอุ๊อุ๊ดูเหมือนว่าเขาจะมีพลังนะคะเนี่ยโอ้โหเด็กผีที่แท้ทูเขาทำการจุดไฟซินเดอเรลล่าแล้วก็ทำการเอามีดนะคะจ้วงไปที่โมอันนาโอ้โหเถื่อนมากตายแล้วเห็นว่าเป็นแบบว่าตัวเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะประมาทไม่ได้เลยและนี่ค่ะเขามีการแบบว่ามาตบมือเชียร์ด้วยอะน่ากลัวมากพี่ซินเดอเรลล่าชู้ๆนะครับขอให้รอดจากไฟได้นะครับโอ้ยน่ากลัวมากมีการตบมือด้วยอะเป็นเด็กที่แบบไม่รู้จักความแบบว่าสำนึกผิดชอบอะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้เขาเดินต่อแล้วอะเขาเดินไปไหนเขาเดินไปที่แจสมินหรือเปล่าแจสมินทำไมไม่หนีไปล่ะเธอน่ะกำลังจะโอ้โหกระโดดจ้วงคอเลยเหรอกระโดดจ้วงคอเลยเลยเถื่อนมากอุ้ยตายแล้วเด็กผีที่แท้ทรูนะคะณจุดๆนี้โอ้แล้วเดินมาตบมือต่อค่ะโอ้โหเฮ้โอ้ยคือแบบน้องคือแบบว่าสะใจมากๆเลยนะคะที่แบบได้ทำการฆ่าคนหรืออะไรแบบนี้มีการตบมือดีใจด้วยอ่ะโอ้ยพ่อแม่แกเป็นใครเนี่ยฉันอยากเห็นหน้าพ่อแม่เหลือเกินเอ้ยแล้วเขามีการเลแอร์เรียลค่ะแล้วก็เดินไปค่ะเดินไปค่ะเดินผ่านออโรราเดินผ่านเอลซ่าไปที่เทียนาหรือเปล่าเทียนานี่เธอกำลังจะตายหรือเปล่านะโอ้โหกระโดดจ้วงคอไปอีกแล้วนะคะเด็กคนนี้นี่มันน่ากลัวจริงๆเลยและคือยังไงและคือเดินต่อไม่มีพักค่ะโอ้โหเด็กคนนี้นี่มันยังไงโอ้โหเดินก็ไม่แข็งนะคะยังบังอาจจะไปฆ่าคนอื่นอีกนี่ก็จุดไฟซะเลยนี่เด็กโอ้โหมีการฆ่ามู่หลานแบบบลูทูธด้วยนะคะโอ้โหก็ว่าไม่ได้เนาะเรียกไฟมาได้การฆ่าแบบบลูทูธก็น่าจะไม่ยากนะคะแล้วเดี๋ยวแอร์เรียลแอร์เรียลเป็นอะไรลูกแอร์เรียลเหมือนจะติดนะคะนั่นน่ะโอ้ยตา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 ยแล้วนี่ค่ะเขาเล่แอร์เรียลอีกแล้วทำไมอ่ะทำไมน้องถึงเดินผ่านแอร์เรียลแล้วชอบเล่อะคะเอ้ยยังไงเนี่ยยังไงแล้วเขาเดินมาที่ลาพันเซลค่ะยังไงคะลาพันเซลจะหนีไหมถามจริงเถอะว่าสู้แรงของเด็กตัวแค่นี้ไม่ได้จริงๆนะหรืออ่ะจริงๆนะหรืออู้ลาพันเซลของเราไม่รอดแล้วนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มาตบมือให้กับออโรร่าต่อนะคะพี่ออโรร่าชูชูพี่ออโรร่าชูชูพี่ออโรร่าต้องรอดให้ได้นะจากกองไฟกองนี้โอ้ยใครมันจะไปรอดได้คะถามจริงเหรอจุดไฟใส่แบบนี้แล้วยังจะมีหน้ามาเชียร์อีกเหรอคะถามจริงๆแล้วนี่ค่ะเขาทำการจุดไฟใส่โอ้โหอันนาอันนาต้องเรียกพี่เอลซ่ามาช่วยเราไหมพี่เอลซ่าค่ะมาช่วยดับไฟหน่อยค่ะโอ้ยตา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 ยนี่ดูอย่าแพ้คนนะนะนะพ่อหนูเชียร์อยู่เชียร์อยู่เถื่อนมากเลยไอเด็กน้อยเอลซ่าก็คงบอกอันนาว่าพี่ก็ไม่รอดแล้วเหมือนกันโอ้โหกระโดดแทงพุงนะคะแล้วก็แบบตัวลอยเลยอะเมื่อกี้เนี้ยเถื่อนมากโอ้ยตายตายตายเจ้าเด็กคนนี้เสร็จปุ๊บเขาเดินมาตบมือที่อันนาต่อค่ะมาเชียร์ต่อสู้สู้พี่อันนาชู้ชู้พี่เอลซ่ามาช่วยไม่ได้เดี๋ยวนะพี่อันนาชู้ชู้โอ้ยน่ากลัวแกเขาตบมือแบบโอ้โหนี่ขนาดฝนตกนะคะฝนตกก็ไม่อาจที่จะดับไฟได้เลยโอ้โหแล้วเขาเดินมาที่เจ้าหญิงเบลค่ะยังไงคะยังไงคะโอ้โหเรียกไฟมาอีกแล้วนี่แน่ทุกคนชอบเล่นไฟใช่ไหมล่ะหนูรู้นะโอ้ยใครเขาจะไปชอบเล่นไฟแบบแกไอเด็กผีเอ้ยโอ้ยเถื่อนมากแล้วเขาเดินกลับมาค่ะเขาเดินกลับมาที่ศพอันนาแล้วก็ตบมือแกเถื่อนมากเลยอะโอ้โหตาย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 โอ้โหเจ้าหญิงเบลของเราก็น่าจะไม่รอดแล้วนะคะก็ต้องภาวนาใ
ฝนเนี่ยเขาสามารถดับไฟได้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ส่วนเจ้าหญิงตรงนี้ก็คือชิลไม่ไหวเลยนะคะโอ้โหกินข้าวปิกนิกกันในขณะที่เจ้าหญิงเบลกำลังตุยตะละตุยตุยตุยเสร็จปุ๊บชักกี้ของเราก็เดินต่อเลยค่ะเดินต่อแบบไม่หยุดยั้งโอ้โหข้าเจ้าหญิงเบลเสร็จก็เดินต่อแล้วแต่ระยะทางนี่ไกลมากแล้วมาถึงแล้วค่ะนะจุดนี้ใครอ่ะเดี๋ยวนะอยู่ดีๆสโนไวท์ของเราก็กลายเป็นศพเฉยเลยค่ะต่อด้วยโอ้โหพวกเราทัดโดนเผาทั้งเป็นนี่แน่ข้อหาที่มากินไม่ชวนหนูก็ต้องเจอแบบนี้แหละนะเดี๋ยวหนูจะกินเนื้อของพี่สาวเองอุ๊ยจะเผาเนื้อพี่สาวกินเลยเหรอลูกนี่มันเถื่อนมากๆเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอยู่ดีๆวาเจโรบี้ก็ตุยค่ะต่อด้วยโอ้ my god เมอริดาก็ตายแล้วด้วยเหรอคะกลายเป็นโพคาฮอนทัสตายทีหลังอะงงมากและเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าระหว่างนี้เนี่ยแอเรียลจะตายก่อนโพคาฮอนทัสที่โดนไฟเผาหรือเปล่าอย่าเพ้อก่อนนะเพราะหนูเชียร์อยู่โอ้โหเราก็ได้แต่ภาวนาให้ฝนนะคะดับไฟให้ได้ร้อนจังเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะไม่เข้าข้างโพคาฮอนทัสนะคะอุ้ยแล้วก็ไม่รอดจนได้เมื่อกี้ดิฉันลุ้นมากเลยอะว่ายมทูตจะมากระทืบเด็กหรือเปล่าโอเคค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะคะนั่นก็คือพี่สาวแอเรียลนั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ